ดีครับขึ้นโปรไฟล์เทียบสัดส่วนให้ดูกันอีกครั้งครับอายุนี่อ่อนแก่กว่ากัน1ปีครับ65กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงครับสีตรัง175นะครับเชลซอส181เซนติเมตรโอ้สถิตินี่เป็นสีตรังครับที่ดูแล้วก็เหนือกว่าแล้วครับทางด้านมุมดำนี่มีคุณณรงค์วัฒน์บัวมานะครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านสีตรังครับจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่นึงครับลุยกันเลยครับสีตรังหัวก่อนเลยครับเปิดก่อนครับเธอซ้อนก็สนองคืนครับด้วยหมัดโอ้โหเกมมันจะสั้นหรือจะยาวคุณเอกเดี๋ยวดูครับอย่างที่พี่บอมว่ามีนับหรือเปล่าเตะไปแล้วสอกมาสอกคืนเซอร์ซอสเตะขวาสีตังแหมไม่ชัวร์ยังไม่ออกเลยครับกระตุกแล้วก็ไม่ยักไว้ขวามาแล้วหนักเสียงดังฟังชัดเหลือเกินโอ้โหต่อยลำตัวครับมาหนักๆครับเชอร์ซอสรัวลำตัวรัวลำตัวแหมอย่าปิดครับอย่าปิดนานครับสีตังต้องโต้ด้วยนะครับหัวล่างไหมครับเชอร์ซอสหัวล่างโอ้อย่ารับเยอะครับอย่ารับเยอะครับแบบนี้พี่บอมใครดีใครอยู่แล้วล่ะถ้าออกกันแบบนี้ครับซ้ายสีตังเชอร์ซอสย่อหาช่องนี่ครับล้วงมาแล้วที่ลำตัวซอกไปที่ใบหน้าโอ้ยังไม่ถึงกับปัดของสีตังครับแต่ก็พยายามครับเข้ามาฝันสองยังไม่ถึงครับเชอร์ซอสกระเด้งตัวหลบเร็วจริงๆหัวล่างครับเชอร์ซอสหัวอีกทีหนึ่งโอ้ขยันกิจการโดนหมัดครับโดนหมัดแหมลูกนี้ครับเสียหลักล้มลงไปด้วยลุกขึ้นมาว่าปูดแล้วพี่บอมโอ้โหนี่ครับแหมโดนครับโดนเลยครับแบบนี้ปูดมานิดๆครับยังสบายๆเอาร่วงไปครับนึงครับถ้าปูดแบบนี้แตกดีกว่าปูดนี่ก็คือเลือดข้างเลยครับบริเวณนั้นหัวไปครับฮุกซ้ายโอ้โหแกเหมือนจะขาอ่อนแบบคุณเอกเขาเตะเขาโดนเข้าชาร์จกับทีนี้กองจำเบาล่ะหมัดขวามาสีตังเตะซ้ายเอ้าโดนขวาขึ้นจะไปต่อยลำตัวมาแล้วครับสีตังครับหัวซ้ายจะฟันสองเข้าไปวงในว่ายังไงไม่ทันว่าอะไรครับกรรมการแยกออกมาก่อนหมัดกำลังจะเคลื่อนพอดีเลยเตะขวาไปสีตังศอกซ้ายครับงัดเอาไว้หมัดขวาเตะขวาครับแต่ตัวเองโดนหมัดด้วยนะโอ้โหแข็งแรงหมัดครับเอาหมัดขวาถึงไหมครับสีตรังแม่เชซอนก็มีศอกงัดคืนก็โดนโอ้โหฤาษีบดยาครับแตกหรือเปล่าแตกไม่แตกเอาร่วงครับโอ้โหเสียหลักครับลุกขึ้นมาว่ากันต่ออีกคนหนึ่งปูดอีกคนหนึ่งร่วงครับเอาเลยครับร่วงอีกแล้วโอ้โหเอาลุกขึ้นมาครับกรรมการนับไปถึง8ครับอาจารย์ถาวรอินทบลนับไปแม่สีตังนี่พร้อมออกซองอยู่แล้วครับไปต่อแต่ยังไม่ถึงครับโดนขวาโอ้ดูนะว่าสติยังไม่ค่อยฟื้นครับตอนนี้ต้องอาศัยเชือกครับเซอร์ซอสแกสลับกาดด้วยนะพี่จะงงหรือเปล่าเนี่ยสีตังงงไหมโอ้โหโดนซ้ายครับโอ้โหโดนไปหนึ่งนัดครับพักกันสักครู่ครับมาดูภาพช้ากันนะครับยกที่แล้วโอ้โหสีตังก็สู้สุดฤทธิ์ครับเชอร์ซอสนี่แกก็บวกสุดมันดูครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยหมัดโอ้โหต่อยแต่ละหมัดนี่หนักๆแน่นๆครับลำตัวนี่ครับอัดเข้าไปแต่ว่าสีตรังยังทนอยู่ได้ครับลามีสวนคืนซะด้วยอีกคนนึงโดนแล้วก็ปูดอีกคนโดนแล้วก็ล่วงครับกระโดดฤาษีบทยาซะเลยครับแล้วก็กวักมือเรียกด้วยนะ เอาสิเอากับแกครับเซอร์ซอสครับแล้วก็หมัดขวาของสีตรังแต่ตัวเองโดนไปแล้วก็มีร่วงเหมือนกันแหละครับจังหวะขวามาครับดูครับหมัดนี้ครับขอบพระคุณนะครับความมันแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับลุยต่อยก2ครับเดินเหมือนเดิมครับเชอร์ซอสพยายามต่อยซ้ายซ้ายนำไปแต่สีตังตอนนี้ต้องพิงเชือกกันครับพิงเชือกก่อน
ไปซาบาหายมึนหรือยังเอาบวกซ้ายสู้ครับสีตรังกระโดดมาครับศอกโอ้โหตอนนี้ครับมาแบบยังกับคลื่นลมเลยครับเชอร์ซอนครับฟันศอกเข้าไปรัวศอกเข้าไปโอ้โหคลื่นลมหรือพายุครับเอาดูครับหักวงไอราก็มีครับศอกกลับโอ้โหวันนี้ขนมาโชว์เป็นกระบุงเลยครับแตกอีกแล้วของเก่าเพิ่งเย็บเสร็จไปเองอ้าวศอกมาไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วร่วงอีกแล้วโดนศอกครับโอ้หน้าความแตกว่าดูใจครับดูใจยังพยายามจะสู้ครับแต่ยังมึนอยู่ครับโอ้โหเลือดหยดติ่งๆครับหยดติ่งๆอีกแล้วทางทางนะพี่บอลนะโอ้โหโอ้วิ่งเข้าหาแล้วครับเจอซะโอ้โดนถีบหน้าครับแม่ชนวนเอาละครับวิ่งเทเลอร์ทางล่างโดนถีบสิครับโอ้แล้วดูกับฟันสองแม่ครูครับเจอซอสรัวใหม่นะครับรัวโอ้โหดูแม่รัวเป็นพม่ารำขวาเลยครับร่วงเลยครับโดนศอกซ้ายเรียบร้อยครับไม่ไหวครับพยายามจะกัดฟันเอากาดปิดแผลเอาก้านคอเตะโต้แล้วแต่ว่าโอ้โหแกรัวมาแบบมาเป็นพายุเลยครับคุณหมออะไรนะพี่คุณหมออะไรคุณหมอข้อมือทองได้ฉายาแล้วคุณหมอข้อมือทองคุณหมอธีรศักดิ์ภูผาชาติครับแหมแกวิบปั๊บวิบปั๊บทุกสัปดาห์เลยนะครับผมโอ้ดีครับดูแผลแตกของสีตรังครับแต่ก็ตอนนี้ไม่เป็นไรครับอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วครับคุณหมอธีรศักดิ์ภูผาดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับโอ้โหซ้ายไปก่อนแล้วศอกแกคมจริงๆครับเชอร์ซอสดูครับหักงวงไอยราหักงวงไอยราแล้วก็ตามด้วยศอกกลับโอ้โหนี่มาทุกท่วงท่าเลยบอกนี่ศอกแรกนะครับลงไปนับก่อนโอ้โหดูครับงัดไปครับงัดแล้วก็ฟันฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับศอกของเชอร์ซอสเกบูโลเยฟครับของดีจากอุซเบกเลยครับจำชื่อเขาไว้ดีเถอะแค่ดูครับแค่ช็อตสุดและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner สุดสอดจากอุซเบกิสถานเป็นเซอร์ซอสเลยครับโอ้โหศอกแกมาอย่างกับพายุเลยครับส่วนคู่หน้าพระเอกภูธรครับพร้อมจะมาอาละวาดที่ไทยไฟท์ลีกจะเป็นใครพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ